ขึ้นแล้วปะอัปเดตชีวิตตอนนี้หน่อยกลับมาสดอัปเดตชีวิตตอนนี้ก็กลับสู่เมืองกรุงค่ะก็มาอยู่เป็นสาวกรุงเทพเหมือนเดิมแล้วก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกนะคะแล้วก็ต้องคัมแบ็กกลับมาทำงานแล้วค่ะหลายๆคนแบบหอบเสื้อผ้ากลับมาเลยใช้คำนี้ได้เลยไหมขนรถหกล้อขนรถหกล้อกลับมาค่ะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเอากลับมาหมดเมืองกรุงของเราก็เสื้อผ้าของชายของเราของลูกของเล่นอะไรเงี้ยค่ะข้าวของเครื่องใช้ก็ขนมาแต่ก็ยังมีบางอย่างที่เราก็ยังเอาไว้ที่เชียงใหม่เผื่อว่าน้องยุคนี้ปิดเทอมอาจจะต้องกลับไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยค่ะตัดสินใจนานการที่จะแบบต้องขนสิ่งทุกอย่างกลับมาตั้งต้นใหม่ที่ดีนานค่ะทุกอย่างใช้เวลาทุกอย่างต้องไม่ใช้แค่อารมณ์ในการตัดสินใจอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องใช้สติคิดแล้วก็ไต่ตองให้ดีเพราะมันเป็นเรื่องของไม่ใช่แค่อนาคตอุ้มคนเดียวมันคืออนาคตของลูกด้วยอย่างที่บอกว่าไม่มีใครอยากให้ลูกแบบว่าไม่ได้อยู่ครบครันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกสุดท้ายมันก็ถึงทางที่เราทั้งสองคนก็ตัดสินใจร่วมกันแล้วจริงก่อนหน้านี้มันมีเวลาคุยกันมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะแบบโอเคนะโอเคฉันไม่อยู่แล้วอะไรได้คุยได้กลับกันมากน้อยแค่ไหนจริงจริงมันก็3เดือนกว่านะคะที่ได้พยายามอย่างทุกอย่างแล้วล่ะค่ะที่จะให้มันออกมาได้สวยงามที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ของเราสองคนที่มันจะไม่ท็อกซิกใส่กันไม่โกรธไม่เกลียดกันสามารถทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ได้เพื่อลูกเหตุผลที่อยากปัญหาและเหตุผลที่เราตัดสินใจปัญหาคิดว่าไม่น่าจะต้องพูดถึงแล้วเนาะเพราะว่าคิดว่าทุกคนก็น่าจะพอรับทราบเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหตุผลที่ตัดสินใจก็อย่างที่พูดไปเยอะแล้วเหมือนกันในรายการอะไรเงี้ยค่ะว่ามันก็สุดท้ายแล้วมันคือเรื่องของคนสองคนที่มันคิดกันไปคนละทางมันเลือกกันในคนละทางแล้วมันก็หาจุดจบว่ามันจะเป็นไงสุดท้ายจุดจบมันก็คือโอเคเรามาทำหน้าที่ของพ่อกับแม่ให้ดีที่สุดเพื่อลูกดีกว่าเหตุผลที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เลยคืออะไรมันเป็นที่หนักหนาที่สุดสำหรับเราเนี่ยค่ะนอกใจอุ้มว่ามันก็มีแค่ไม่กี่เรื่องสำหรับหัวอกคนเป็นเมียหัวอกคนเป็นแม่ที่มันจะรับไม่ได้นะคะมันมีครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งอะไรอย่างนี้เอาจริงๆเราคงไม่ต้องลงดีเทลขนาดนั้นเนาะว่ามันจะกี่ครั้งแต่มันเป็นครั้งที่เขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันยากยากก่อนที่เราจะตัดสินใจคือเรารับรู้ปัญหาคือแล้วเราก็ทบทวนใช่ค่ะเราก็ตั้งสติก่อนอันดับแรกพอเรารับรู้เราก็มีการคุยกันแล้วก็ตั้งสติก่อนกลับบ้านก่อนกลับมาอยู่ในที่เซฟโซนของเราก่อนแล้วก็พอเราทั้งสองคนสงบในเรื่องของอารมณ์กันทั้งคู่เราก็มาใช้เหตุผลคุยกันว่าเหตุที่เกิดขึ้นเพราะอะไรการแก้ไขคือยังไงทางออกคืออะไรสุดท้ายมันก็จบตรงที่ว่าโอเคเราสองคนก็ได้จดทะเบียนหย่ากันเรียบร้อยอย่างทุกครั้งที่มันเกิดปัญหาเราลองหันไปพึ่งใครได้บ้างเนี่ยเพราะว่าเราก็ไปแบบอยู่ที่นู่นแหล่งงานซะส่วนใหญ่จริงๆถ้าทุกครั้งที่เวลามีปัญหาเนี่ยอุ้มก็ไม่ได้มีใครเลยเพราะว่ามีแค่เขาอยู่แล้วเราไม่ได้มีเพื่อนสังคมที่นู่นเลยนะคะแต่ว่ามันจะคุยกับพ่อแม่ตลอดทุกเรื่องอยู่แล้วพอมีเรื่องอะไรเนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่น้องสาวน้องชายโชคดีว่าตอนนั้นที่มันมีปัญหาเนี่ยน้องชายอยู่ด้วยแล้วก็อย่างน้อยเราก็ยังมีน้องชายที่เป็นคนในครอบครัวเราตรงนั้นเลยอะค่ะในช่วงที่ก่อนจะตัดสินใจอะค่ะเขาขอโอกาสในการฟังผู้หรือขอโอกาสในการแก้ตัวอะไรอย่างเงี้ยขอโอกาสไหมหรอคะมันไม่ได้มีการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราสัมผัสได้ว่ามันคือการขอโอกาสแก้ตัวมันเป็นเพียงแค่คำพูดเฉยๆแสดงว่ารู้ว่าไม่จริงใจเราก็เลยแบบว่าแบบ
ขาถอยดีกว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่การกระทำไหมคะถูกไหมคะเหตุที่มันเกิดก็คือการกระทำเพราะฉะนั้นการแก้ไขมันก็ต้องเป็นการกระทำทุกอย่างเราดูที่การกระทำก่อนเขายอมรับความผิดตอนที่คุยกันก็ยอมรับแต่แบบอย่างที่ที่สองโพสต์มาเหมือนกันน้องว่าแบบเป็นอยากตอนเราอยู่เราแบบเราแบบที่ก็อยากจะบอกว่าอยากซ่อมบ้านซ่อมบ้านแบบบางคนตีความว่าเหมือนมองดูอยากไม่อยากไม่ใช่ไม่ใช่งอนไม่ได้งอนไม่ใช่การงอนหรือว่าหรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้หรือว่าเราบ้านใหม่โอลิซื้อบ้านใหม่คือเขาก็ลงสื่อของเขาเองลงโซเชียลของเขาเองแต่เขาไม่ได้มาพูดอะไรกับอุ้มคือเราไม่ได้รับรู้เลยกับสิ่งที่เขาโพสต์คือเราไม่ได้ follow ซึ่งกันและกันคืออุ้มก็ไม่ได้ทราบว่าตัวเขาจะโพสต์อะไรเมื่อไหร่ยังไงแล้วอุ้มก็ไม่ได้ติดตามกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้เราทำยังไงกับเขาไม่ติดต่อมาบ้างไหมคุยกันเรื่องลูกค่ะทุกอย่างก็คือคุยกันเรื่องลูกอย่างเดียวเพราะว่าเขาต้องเป็นคนดูแลน้องดิสนีย์ค่ะในตามสัญญาที่เราตกลงกันอะไรเงี้ยแต่คือตั้งแต่วันนั้นวันนี้ก็คือเขาไม่มีแบบว่าเธอกลับมาในการอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างจริงจังไม่มีเลยที่แบบโทรมาแบบที่เรากลับมาเธอที่เราดีกับการง้ออะไรเงี้ยรู้สึกไหมคุยกันแต่เรื่องลูกเราพอพอนะวันนี้เราเห็นว่าเขาอยากจะซ่อมบ้านเรารู้สึกยังไงบ้างเรารู้สึกยังไงบ้างแม่หรือเราจะซื้อบ้านใหม่อย่างที่อุ้มบอกค่ะบ้านใหม่ only no renovate ค่ะ renovate มันก็มีรอยร้าวรอยร้าวนั้นจะให้ทำยังไงอะคะยาแนวยาแนวเราก็เห็นไม่ช่วยแต่ว่าเราก็เห็นยาแนวตรงนั้นทุกบ้านทำบ้านใหม่เราก็ยังอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็บ้านใหม่โอลี่ค่ะถามใหม่เขาถามหน่อยว่าพอเห็นเขาง้อเราแบบอยากซ่อมบ้านอ่ะในพื้นที่ของเขาแต่ไม่ได้มาคุยกับเราจริงจังเรารู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าเขาแบบทำที่เล่นจริงๆไหมหรือยังไงอย่างที่คุณบอกค่ะทุกอย่างต้องดูที่การกระทำระหว่างทางที่มันก่อนที่เราจะย้ายกลับมามันมีเรื่องของการกระทำเราดูที่การกระทำอย่างเดียวคำพูดใครๆก็พูดได้อุ้มก็พูดได้ว่าจะอยู่พูดอย่างนี้เขาพูดได้ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่การกระทำเพราะฉะนั้นเราเชื่อการกระทำมากกว่านะวันนี้ในวันที่เราได้มูฟออกมาแล้วเราก็ดูที่การกระทำเหมือนกันนี่คือคำถามที่อยากถามแม่ค่ะอะไรที่เราทำให้เราตัดสินใจแน่ๆว่ายังไงเราไม่กลับไปหาผู้ชายคนนี้แล้วแหละย้อนแล้วในฐานะผู้หญิงคนนึงนะคะก็เราต้องรักตัวเองเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะว่าอุ้มรู้สึกว่าอุ้มเป็นอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีที่สุดอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคไปสักทุกเรื่องแต่ในเรื่องของความรักความซื่อสัตย์ความใส่ใจการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างอุ้มถือว่าอุ้มได้มอบให้กับเขาเป็นหมดทุกหมดทั้งหัวใจจริงๆหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราทิ้งครอบครัวทิ้งงานในวงการพี่ก็ไม่เคยเจออุ้มเลยตลอด4ปีที่ผ่านมาก็คือไม่ได้เจอกันเลยว่าเราไม่ได้เราก็คือทิ้งแล้วก็ฝากทุกอย่างไว้กับเขาจริงๆแต่ในเมื่อมันเขาไม่ได้เห็นคุณค่าและมันได้ทำลายลงไปแล้วจบไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ทางออกที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเป็นพ่อและแม่ที่ดีให้ลูกแค่นั้นแล้วถ้าสภาพใจในตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วในตัวเราเอาจริงๆมันก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าอุ้มมียาใจก็คือน้องดิสนีย์แล้วคือเขาเป็นเด็กที่ซัพพอร์ตเราตลอดทุกเรื่องทุกอย่างแล้วเขาก็คือใครก็จะเห็นแล้วว่าอุ้มเลี้ยงดิสนีย์มาด้วยมือของอุ้มเองด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยใจของอุ้มเองจริงๆอย่างเงี้ยด้วยแบบการดูแลจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยว่าเขาก็คือเหมือนแบบอยู่กับเราเสมอมันก็เลยทำให้เราอ่ะมีกำลังใจในทุกๆวันที่จะใช้ชีวิตต่อไปเพียงแต่ว่าโอเคนะวันนี้สถานภาพของเราสองคนไม่เหมือนเดิมแล้วอีกนี่ก็เริ่มจะเข้าใจนะคะอธิบายหน่อยได้ไหมตอนแรกบอกบ้านพังคือบ้านพังแม่ก็เลยต้องไปบ้านพังคือตอนแรกเขาก็ถามว่าทำไมเขาต้องย้ายบ้านทำไมเขาต้องมาเรียนกรุงเทพเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเวลากรุงเทพคือเขาจะรู้ว่าอ๋อมาเที่ยวหากงอาม่าแค่มาเที่ยวแต่บ้านเขาเพื่อนเขาโรงเรียนเขาอยู่เชียงใหม่ทำไมมาม่าต้องพาเขาออกมาจากตรงนั้นอะไรเงี้ยก็บอกเขาว่าเนี่ยเห็นไหมบ้านรอยร้าวเต็มไปหมดเลยลูกบ้านจะพังแล้วอะไรเงี้ยเราต้องซ่อมบ้านเขาก็บอกแล้วป้าป๋าล่ะทำไมป้าป๋าไม่มาด้วยอะไรเงี้ยก็บอกอ๋อป้าป๋าต้องอยู่ซ่อมบ้านไงป้าป๋าอยู่ซ่อมบ้านกับเจ๊เจ้นะเดี๋ยวนี้ไปอยู่กับมาม่ากับอากงที่กรุงเทพอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ค่อนข้างเข้าใจที่เ
ีประลองที่มาแค่นี้ก่อนใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ยังเด็กอยู่ค่ะก็ยังไม่ได้อินดีเทลอะไรลึกมากนะคะมีเรียกร้องไหมคะว่าอยากคือแบบว่าอยากนอนกับป้าหรืออะไรมีคือจริงดิสนีย์เขาติดอุ้มอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าอุ้มนอนกับเขามาตลอดเลี้ยงเขามาตลอดเขาก็เลยแบบไม่ได้พูดถึงอะไรเยอะอะไรเงี้ยนะคะการที่คุณพ่อต้องแยกกันนะคะแล้วเป็นห่วงน้องเรื่องนี้ในอนาคตที่เขาโตขึ้นมาเอาจริงๆตอนแรกเป็นห่วงมากนะคะว่าเขาจะมีปัญหาไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้พูดได้คุยได้บอกเขาได้อธิบายให้เขาฟังจริงๆเด็กเขาค่อนข้างเข้าใจและโตมากๆเลยนะคือเขาได้เห็นในโมเมนต์ที่อุ้มแบบว่าทุกข์ร้องไห้เศร้าคือเขาก็แบบใจไม่ดีนะคะแต่พอวันที่อุ้มเข้มแข็งไม่ร้องไห้แล้วแล้วมีพลังในการที่จะดูแลเขาได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยเขาก็มีความสุขเหมือนเด็กเขาได้พลังที่เราส่งไปให้เขาอ่ะมันมีผลต่อเด็กมากเลยอ่ะค่ะถ้าพ่อแม่แบบจะดีไหมถ้ามานั่งทะเลาะกันต่อหน้าลูกเสียงดังทะเลาะด่ากันต่อหน้าลูกให้ลูกเห็นน่ะลูกไม่มีความสุขแน่นอนแล้วลูกก็อยู่ในสิ่งที่มันเป็นท็อกซิกแล้วก็มันผลกระทบพวกนี้มันจะตกถึงลูกแต่ถ้าวันเนี้ยเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นแค่พ่อกับแม่ให้ลูกอ่ะกลายเป็นว่าบรรยากาศในบ้านมันก็ไม่ตึงเครียดแล้วลูกเขาก็แฮปปี้เขาก็จะได้พลังดีๆในการใช้ชีวิตของเขาเลยตั้งแต่ย้ายกลับมากรุงเทพเขาได้มาหาลูกเคยมาหาลูกยังค่ะยังแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาตอนที่ดิสนีย์จะเปิดเทอมเขาก็จะมาส่งดิสนีย์เข้าโรงเรียนด้วยอย่างเงี้ยคือก็มีการคุยกันว่าถ้าเขาอยากจะลงมาหาลูกบ้างช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี้ยคืออุ้มก็ไม่ได้กีดกันนู่นค่ะว่าไม่ให้มาไม่ให้เจออะไรเงี้ยคือตามวาระความเหมาะสมถ้าเราว่างเราพาลูกไปเจอเขาได้อะไรเงี้ยคือเขาก็แบบว่าเออมาหาซื้อคอนโดไว้ที่กรุงเทพเผื่อเวลาที่ลูกแบบมาก็จะได้ไปอยู่กับเขาบ้างอะไรเงี้ยแล้วอุ้มสามารถเจอเขาได้คุยกันได้ไหมอ๋อเจอได้ก็ตอนที่อยู่เชียงใหม่ก็อยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่ด้วยกันในระหว่างที่มีปัญหาที่เราเลิกลากันเห็นแต่ว่าเราแยกส่วนกันเขาก็อยู่อีกหลังนึงอุ้มก็อยู่อีกหลังนึงทุกอย่างต้องใช้เวลาแต่ว่าที่แน่ๆคือมูฟออนแน่นอนไม่ยินที่แน่ๆก็คือมูฟออนแล้วตอนนี้มีแบบคนเสนอบ้านใหม่ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะว่าแฟนๆนี่เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าแบบบ้านที่ดีคือบ้านใหม่บ้านที่ดีคือบ้านใหม่ก็อยากจะมีแต่ยังไม่มีค่ะยังไม่ได้เปิดใจด้วยค่ะยังไม่เข้มแข็งยังไม่แข็งแรงพอที่จะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเอาใครเข้ามาในความสัมพันธ์ตอนนี้ในขณะที่เรายังไม่เข้มแข็งพอมันจะทำให้ทุกอย่างมันไม่ราบรื่นมันไปได้ไม่สวยเพราะฉะนั้นตอนนี้อุ้มไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยค่ะคือโฟกัสแต่เรื่องลูกเรื่องงานเรื่องชีวิตดีกว่าว่าอนาคตต่อไปเป็นยังไงต่อเพราะว่าเราก็อายุมากขึ้นทุกวันถ้าเราหมดแต่นั่งมาคิดเสียดายอดีตว่าทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้เดินหน้าทีเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็คือต้องเดินหน้าต้องทำงานต้องหาเงินต้องเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดและมีความสุขที่สุดส่วนตัวเองก็ต้องสวยที่สุดแซ่บที่สุดแต่จริงๆแอบกลัวไหมว่าเราเคยทุ่มสุดตัวให้กับคนคนหนึ่งแต่พอแบบมันทำให้เราควรที่จะเริ่มต้นใหม่ไอเรามันก็ค่อนข้างรักซะด้วยเราก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่เป็นคนข้างรักแต่ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาต่อไปนี้ก็คือก็ไม่ได้ข้างรักแล้วค่ะต้องมีสติอย่างน้อยทุกสิ่งทุกอย่างคือเราเอาลูกเป็นหลักค่ะลูกเราจะต้องถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาคนคนนั้นต้องรักลูกเราและลูกเราก็ต้องรักเขาลูกบอกว่าม่าม่าดิสนีย์ขออบป้าค่ะไปเลยหรอดิสนีย์พูดต้องถามดิสนีย์สิบอกว่าไปที่ไหนอ่ะเขาชอบเกาหลีคือเราเปิดซีรีส์เกาหลีดูใครทางโฮทางโฮเขาก็จะม่าม่าเอาแต่ทางโฮนะแล้วม่าม่าต้องไปตามใจลูกไหมคะม่าม่าต้องไปอยู่บ้านที่โซไหมสายเก่าก็โอเคเชียร์ไปสายฝ่อเยอะก็อยากรู้ว่าหาที่ไหนคะเขาหาที่ไหนกันไทป์บ้านใหม่ของแม่ตอนนี้เป็นไทป์คนใหม่ที่เข้ามาดูแลแม่ไทป์แม่เหรอคะคือด้วยความอายุอนามแม่ก็ขนาดนี้แล้วอะแม่ก็คิดไม่ออกเลยจะกินเด็กก็ยังไงได้ไหนได้ไหมแต่ที่ไทป์อยู่นะแต่ที่ไทป์ได้ไหมเดี๋ยวนี้เด็กเขาก็ไม่เด็กเขาจะกล้ากินเราไหมเขาไม่มาแม่เหรอเด็กเขาจะมีลูกมีอายุขนาดนี้เราก็ไม่รู้ไงคือเราก็ยังไม่รู้เลยค
ิดแต่ว่าต่อไปนี้ขอให้เจอคู่บุญคู่บารมีมีไปมูบ้างไหมไม่ได้มูเรื่องความรักเลยแต่ว่าคือเราขอแต่ว่าขอคู่บุญบารมีขอหมดเวรหมดกรรมกับคู่เวรคู่กรรมแค่นั้นอันนี้คือขอไม่ได้สาบอะไรใช่ไหมไม่ได้สาบอะไรใช่ไหมไม่ได้ค่ะเราเป็นสายมูไงเราต้องไหว้พระสวดมนต์ทุกวันช่วงนี้เขายินพ่อแม่ไปไหมคะโทรไหมคะแม่รักษมีไม่ได้โทรพ่อแม่รักษมีแต่คือเรียกว่าบูชาที่บ้านเลยตอนนี้ก็มีทั้งพ่อแม่รักษมีพ่อแม่อุมาเทวีพ่อแม่กาลีพ่อแม่ปัจจังกิราเทวีพ่อแม่มังตาขีดบ้านเปิดสำนักพ่อพระพิฆเนศเป็นที่บ้านเป็นเกือบร้อยองค์นะก็บอกให้เยอะมากก็รับงานได้ทุกอย่างได้รับงานค่ะเปิดรับทุกช่องทางนะคะเบอร์ผู้จัดการขึ้นค่ะตอนนี้เริ่มมีงานติดต่อเข้ามาเยอะยังเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆก็อยากทำงานเพราะว่าแต่ว่าเราก็อาจจะต้องดูเรื่องเวลาด้วยความที่ดิสนีย์อ่ะที่เลี้ยงเขามาตลอดพอเราจะต้องกลับมาทำงานอ่ะบางทีตัวเราเองนี่แหละคิดเยอะกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไปทำงานลูกจะน้อยใจไหมลูกจะเสียใจไหมที่แบบมาม่าไม่มีเวลาให้เพราะเขาติดแม่มากเขาเลี้ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เขาแบบขนาดแบบขออนุญาตเขาเขาแบบไม่ให้ไปไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องพูดกับเขาว่าเออมาต้องทำงานหาเงินเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยเขาก็แบบก็เข้าใจแต่ก็งองแงตามสายเด็กเลยค่ะเดี๋ยวแม่อาจจะผลักดันลูกเข้าวงการแทนอย่าหยุดเลยนะคะหน้าอกหน้าใจเอาออกไปเป็นยังไงเหรอคะแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะจะไม่แซ่บเหมือนเก่าเลยรอดูแล้วกันอาจจะทำแม็กกลับมาใส่เข้าไปใหม่หรอแม่ถอดข้าวถอดออกเป็นเรื่องง่ายอันนี้แสดงว่ามีความคิดที่เอากลับเข้าไปมีความคิดค่ะมีความคิดค่ะคืออย่างที่บอกคนเราต้องรักตัวเองน้องอ่อนรักผู้ชายมาเยอะแล้วแล้วก็คิดว่าเออแขวนไปเถอะยังไงก็ไม่ได้คิดจะมีใหม่อะไรเงี้ยก็เขาก็เคยเห็นเรามาหลายเวอร์ชันแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ด้วยเรื่องสุขภาพเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเราต้องกลับมาทำงานอ่ะเราจะมานมห้อยนมเหี่ยวก็ไม่ได้เราจะมานมแบบใส่เสื้อผ้าแล้วขอบอกก็ไม่อยู่อะไรเงี้ยเราก็คงจะต้องอาจจะต้องคัมแบ็กหวนคืนวงการกลับมาด้วยด้วยความที่เราต้องขายความเป็นอุปลักษณะความเป็นคาแรคเตอร์เราด้วยค่ะอย่างที่ผ่านมาคือเราไม่ได้รับงานไงแต่ในเมื่อตอนนี้ต้องกลับมาทำงานแล้วคิดว่าผมอาจจะกลับมาคัมแบ็กค่ะจะไซส์เดิมนะจะไซส์เดิมนะจะกลับมาไซส์เดิมไหมคะไม่เท่าเดิมค่ะเดิมมันใหญ่เกินไปไม่ไหวปวดหลังอาจจะแค่มินิมอลมินิใจนัดวันยังนัดวันโอ้ยดูเลิกดูยาจะไปด้วยหรอได้เลิกยังจะไปด้วยหรอนิวกินนิ่งนิวกินนิ่งรอใช่รอชมเลยโอ้โหดีหมอไหนหมอไหนแม่หนูเล็กกว่าแม่